นี่อย่างเรื่องอย่างเนี้ยมีมั้ยเอามาพูดกันมั้ยล่ะศรัทธาบารมีศรัทธาไงมีรายละเอียดมั้ยไม่มีรายละเอียดก็หมายความแกจะศรัทธาจะทําไม่ศรัทธาก็ตามใจแกก็แล้วกันดูเรื่องนี้เรื่องนี้มันก็จอกเรื่องนี้ฮะมันก็เป็นอย่างนี้มันก็จอกจริงๆเรื่องนี้ดิเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องกระจอกจริงๆเรื่องศรัทธาหลักศรัทธาเนี่ยไม่มีไม่ว่ากันนะไม่มีความสำคัญอะไรจะทำยังไงแล้วจะทำยังไงคือฮาเรื่องอย่างว่าก็ว่ากันไปเถอะก็บอกด้านที่เราสอบวันที่สุรโอกันกี่ตอนในงานบรรยายมุญีกันอิลมุมันก็เป็นไปไม่ได้คือหมายว่าไม่ถูกต้องถ้าจะกล่าวว่าไอ้เราเนี่ยถูกใช้ให้ซ่อนความรู้ไม่ถูกต้องแน่เพราะมีใครมาใครจะรับรู้ล่ะเนี่ยมนุษย์โลกมีใครจะรับรู้เรื่องนี้บ้างว่าเออเรานี่ก็ใช้ซ่อนความรู้เลยมีเป็นตัวไม่ได้ไม่ถูกต้องเลยจะกล่าวอย่างนี้ไม่มีนะไม่มีสิ่งที่ถูกเลยจะกล่าวว่าเรานี่ถูกใช้ให้ซ่อนความรู้ทำไมล่ะก็เรื่องอะไรเนี่ยมุญีอินมุญีดูดิคุณตุกีกันเพราะบุคคลซึ่งที่ก็ซ่อนความรู้นั่นน่ะบุคคลที่ซ่อนความรู้นั้นคือเป็นบุคคลซึ่งที่ถูกสาปแช่งนะเป็นบุคคลซึ่งที่ถูกอเปหิจากความเมตตาปราณีของอัลลอฮ์คนอย่างนั้นคนที่ซ่อนความรู้นั้นบุคคลอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้มักซะบิดละบะกีมะรกัยตูตับลิกก็เป็นที่แน่นอนละว่าบรรดารอซูลนั้นเป็นผู้ซึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่อันนี้โดยครบครับทําการตับลิกกันนะเป็นผู้ซึ่งที่มีลักษณะตับลิกโดยสมบูรณ์ดักอะบิลซะบิดยะมุสตะฮิลละมันยะมุญีกันและในเมื่อเป็นที่แน่นอนเช่นนั้นนะไอ้ลักษณะตรงกันข้ามที่ว่าซ่อนนั้นก็เป็นอันว่ายกเลิกกันไปเป็นเรื่องมุสตะฮิลเป็นไปไม่ได้คือสรุปแล้วได้ความว่าเราที่จะเป็นผู้ศรัทธาต่อรอซูลนั้นเราจะต้องมีข้อวิเคราะห์วิจัยตั้งแต่เกิดความเชื่อมั่นว่ารอซูลทำหน้าที่เขาโดยสมบูรณ์เชื่อจริงๆไม่มีอะไรที่รอซูลจะซ่อนเอาไว้ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนศาสนาใช่ไหมล่ะซึ่งที่เกี่ยวข้องกับบรรดามักลูกแล้วเสียล้อมีบัญชาให้เขาได้ทำหน้าที่อันนี้เขาก็ทำแล้วโดยสมบูรณ์แบบเข้าใจไหมล่ะแต่ไอ้นี่สิแล้วจะมาอ้างบอกว่าไอ้เรื่องนี้ไม่มีนะดีเรื่องนี้ไม่มีกว่านี่ฉันละงงจริงๆงงมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้แล้วจะไปเลิกเอามาไหนเลยงงเลยเนี่ยไม่มีใครจะมาแก้ความงงฉันได้ไม่รู้อ้างมาได้ยังไงเนี่ยรู้ได้ทีไหนมันไม่มีนะดีรู้มาจากไหนไม่มีในกุรอานนะเอาอะไรไปวัดก็ไม่มีในกุรอานนะอ่านกุรอานก็ไม่เคยถูกอ่านไม่ถูกอยู่แล้วอ่านในกุรอานนี่จะถูกเลยบอกว่าหกกลมนี่ไม่มีดีกว่าอู้ยมันเลยมีแค่ไหนน่ะใช่ไหมล่ะเอาละแต่ก็คุยกันได้คุยกันดีนี่แหละไอ้คุยกันอย่างนี้มันทำให้เราต้องแตกแยกกันนะเราต้องแตกแยกกันเพราะไอ้คำพูดต่างๆเหล่านี้น่ะคำพูดต่างๆไอ้ความรู้ต่างๆที่ไม่ถูกขั้นตอนเหล่านี้มันทำให้เราวุ่นไม่ต้องห่วงสิเรื่องที่เขาจะเป็นอะไรล่ะบรรยายหรืออภิปรายเลยวันนี้ที่หัวข้อพันนี้ถึงหัวข้อแบบนี้ทางนั้นเราฟังแล้วไม่รู้เรื่องทางนั้นไม่รู้เรื่องมีก็ไปจะคุยอะไรแม่เมื่อคืนอภิปรายดับขาดจริงๆมันหยดเลยเมื่อคืนทำอะไรล่ะไม่รู้เลยล่ะมันหยดเลยบอกนะแม่ไม่รู้เรื่องจะไปรู้ได้ยังไงไม่รู้เรื่องไอ้คนพูดจริงไม่รู้เรื่องคนที่พูดบางทีก็ไม่รู้เรื่องอ้าวไม่เชื่อเราไปหารายละเอียดสิคนที่พูดเนี่ยเขาใจเรื่องยิ่งนะมาจากไหนบางทีไม่รู้บางทีตัวพูดเองไม่รู้เรื่องมันเลยความรู้ตัวที่พูดมันเลยมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้บางทีก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเขาว่าอย่างนี้ฉันก็ว่าด้วยเราไปซักกันอะไรกันเดี๋ยววุ่นปวดหัวเอาไว้ฉะนั้นก่อนนี้ก็ได้ข้อนึงนั่นคือข้อที่3เราก็ติดตามข้อที่4กันต่อไปซุมมากอลากัมปัตตะตอนะอัตตินยาจะดิดิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามะนะฟะอานาบิฮิวะบิรุมิฮิบิดารินอามีนการปัดขตอนะ artinya
Cari dek. ในช่วงนี้เราผ่านมาถึงเรื่องเกี่ยวกับการศรัทธาต่อรอซูลคือการศรัทธาต่อรอซูลหรือผู้ซึ่งที่เราเรียกว่าเป็นศาสนทูตเราก็เรียกกันว่าอย่างนั้นคือการศรัทธาต่อรอซูลนั้นหมายถึงเราเรียนรู้ในคุณลักษณะต่างๆซึ่งที่เป็นพื้นฐานของผู้ที่เป็นรอซูลคือรวมแล้วทั้งหมดมีอยู่4ประการด้วยกันคือเราผ่านมาแล้ว3ประการหรือ3คุณลักษณะอันคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้แน่นอนล่ะเป็นคุณลักษณะพื้นฐานไม่ใช่คุณลักษณะทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจหรือไม่มีความศรัทธามั่นในคุณลักษณะต่างๆ4ประการดังที่เรากล่าวมาแล้ว3ยังอยู่อีกข้อหนึ่งเป็นข้อสุดท้ายถ้าใครก็ตามที่ไม่ศรัทธาในคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้ก็หมายความว่าผู้นั้นก็ไม่ได้ศรัทธาต่อรอซูลดังนั้นลักษณะทั้ง4นี้ไม่ได้หมายความว่าบรรดาผู้ที่เป็นรอซูลนั้นมีคุณลักษณะเท่านี้ก็หาไม่หากแต่ว่ามีคุณลักษณะอันมากมายซึ่งที่เราจะรู้รายละเอียดในเรื่องนี้เราจะต้องเรียนรู้ในตารีคคือในประวัติเราต้องเรียนรู้จากนั้นแต่อย่างไรก็ตามอันคุณลักษณะอันมากมายซึ่งที่เกินกว่า4ประการนี้มันก็เป็นข้อย่อยไม่ใช่เป็นพื้นฐานอันลักษณะทั้ง4นี้เป็นลักษณะพื้นฐานถ้าหากว่าใครไม่มีความศรัทธามั่นในคุณลักษณะทั้ง4ก็หมายความว่าผู้นั้นไม่ได้ศรัทธาในคุณลักษณะรอซูลหรือไม่ได้ศรัทธาต่อรอซูลซึ่งในหลักการศรัทธาเรามีว่าอามันตุบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิคืออามันตุบิรุสุลิฮีเนี่ยอีมานยังไงนั่นคือหมายถึงเราเรียนรู้ในคุณลักษณะต่างๆซึ่งที่จำเป็นซึ่งที่เรียกว่าเป็นคุณลักษณะพื้นฐานเหล่านี้พร้อมด้วยพินิจพิจารณาจนเกิดการศรัทธามั่นก็เรียกได้ว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อรอซูลดังที่เราได้รู้มาแล้วเช่นเดียวกันว่าอันคุณลักษณะต่างๆ4ประการนี้มิใช่เป็นคุณลักษณะเฉพาะนบีเรามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หาไม่แต่ว่าเป็นบรรดาคุณลักษณะของผู้ที่เป็นรอซูลทุกท่านไม่ว่าจะเป็นบุคคลซึ่งที่เรารู้นามหรือรู้พระนามของเขาหรือว่าเราไม่รู้ก็ตามแต่เรียกว่าผู้นั้นเป็นรอซูลแล้วต้องมีคุณลักษณะอย่างนี้เรามีความศรัทธามั่นอย่างนี้ดังนั้นเราก็ผ่านมาแล้วถึงข้อที่4ซึ่งที่ในภาษาอาหรับกล่าวว่าฟะตอนะห์ตะตาลานี่คืออะไรตะตาลานี่ถ้าหากว่าจะแปลออกมาเป็นภาษามลายูเขาบอกว่าอัตตินะเจริเดอัตตินะเจริเดแปลว่าฉลาดเฉลียวไอ้คำว่าฉลาดนี่บางทีเราอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะทำให้ความรู้หรือความเข้าใจไอ้คำว่าฉลาดเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปก็ได้ใช่ไหมล่ะไอ้คำว่าฉลาดเนี่ยเดี๋ยวว่าคนนี้คนฉลาดเหลือเกินดังนั้นเราอย่าหลงเอาความเข้าใจจากคำว่าฉลาดในสังคมปัจจุบันนี้มาบรรจุเข้าไปในคุณลักษณะรอซูลเขาบอกว่าคนฉลาดเดี๋ยวนี้คนฉลาดคือคนวิ่งเก่งคนกลมเป็นมะนาวอย่างนั้นเขาเรียกคนฉลาดด้วยความเป็นจริงนั้นไม่ใช่คนฉลาดคือคนฉลาดคือคนมีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจมีความคิดที่สูงประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ถูกที่ควรด้วยเหตุด้วยผลนั่นคือคนฉลาดคือคนอย่างนั้นไม่ใช่คนที่เบี้ยวเขาเก่งเบี้ยวแล้วเขาจัดไม่ได้กลิ้งเก่งนะเพื่อนตะคุบมาอยู่ไอ้นั่นเรียกคนฉลาดไม่ใช่และจะนองเดียวกันก็บอกโอ้ยคนนี้ละแน่และเกินยกให้มือให้หมายถึงคนโกงเก่งนะคนโกงเก่งเบี้ยวเก่งพลิกแพงเก่งลวงเขาเก่งนี่เลยบอกยกให้มือให้ใช่ไหมล่ะอันนี้นี่คุณลักษณะที่เป็นรอซูลคือมีความฉลาดจริงๆมีความฉลาดจริงๆตามความหมายของคำไม่ใช่ตามความหมายของสังคมอาจจะเข้าใจไปอย่างนั้นในปัจจุบันไม่ใช่ฉลาดอย่างนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจไปฉะนั้นก็ได้ดังนั้นเราไปตามศาสตร์ธรรมกับพระนะก็บอกว่าอัตติเนี่ยชื่อดีคือฉลาดดังนั้นฉลาดที่หมายความว่าไงก็บอกว่าดังนั้น
sekira-kira ada pada mereka itu kuasa atas menghentikan perkataan segala lawan dan berhujjah akan mereka itu dan membatalkan segala dakwa mereka itu yang batilah. Ini kuamai yang selama ini diri. Kuamai yang selama ini diri itu kuwa doi pijirna wa. Ada pada mereka itu dengan sekira-kira doi pijirna yang ini siwa selama. Ini yuti benda putih penuh sunan. สติปัญญามีสติปัญญา ซึ่งมีความสามารถอัตตสมหันติกันสรรพสัตว์บนการที่จะยุบยั้งบรรดาคำพูดต่างๆเสื้อกันละวันคำพูดต่างๆของบรรดาผู้ที่เป็นประปักษ์หรือผู้ต่อสู้คือจะพูดกันโต้เถียงกันไม่มีทางที่จะมาเอาชนะบุคคลเหล่านี้ได้ด้วยเหตุด้วยผลปัจจัยมันไม่ใช่พูดหาแนวทางในการพูดสุดที่แท้พลิกแพงโกหก ตลกแสลงไม่ใช่นั้นคือได้เหตุด้วยผลจริงๆซึ่งที่บรรดาผู้ซึ่งที่อะไรผู้ที่ตรงกันข้ามหรือผู้ซึ่งที่เป็นประปักษ์นั้นไม่สามารถที่จะเอาชนะได้สามารถที่จะยุบยั้งคำพูดต่างๆของเขาด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่อำนาจเข้าใจไหมนะคือมีความสามารถอย่างนั้นที่โอชลาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้สุดที่เราจะเอาไปมาเลยคือตัวก็อาจจะมันที่ประปักษ์มันที่กันประกาศอันเป็นระหว่าง คือท่านทั้งหลายเหล่านี้มีความสามารถด้วยสติปัญญาของเขาเนี่ยเขามีความสามารถที่จะยุบยั้งคำพูดของบรรดาผู้ที่เป็นประปักษ์หรือผู้ต่อสู้คือไม่โต้เถียงกันแล้วเนี่ยนะแน่นอนที่สุดสู้ไม่ได้ด้วยเหตุด้วยผลคือมีความสามารถอย่างนั้นไอ้ความสามารถอันนี้มันแล้วแต่กรณีไม่ใช่จะเป็นสมมติว่าถ้าเราเรียนในเรื่องของความสามารถไม่ได้ ไอ้เรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นหรือที่ว่าจะโต้เถียงกับประปักษ์เนี่ยมันแล้วแต่ประเด็นอะไรต่างๆซึ่งที่ทุกเรื่องย่อมมีความสามารถใครพอเท็จจริงได้ให้เหตุให้ผลจนกระทั่งผู้ซึ่งที่เป็นประปักษ์ต้องยอมรับก็มีความสามารถอย่างนี้เข้าใจไหมนะดันประหุจักอาจารย์มาเลยไกลทุกและมีความสามารถที่จะอ้างเหตุผลต่างๆต่อบรรดาบุคคลที่เป็นประปักษ์ในเดือนดันประหุจัก อาจารย์มาเลยไกลทุกอาจารย์สักละวันคือก็มีความสามารถที่จะอ้างเหตุผลต่างๆเหตุผลจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เหตุมาทำเป็นเหตุไม่ใช่ด้วยเหตุด้วยผลจริงๆสามารถที่จะอ้างเหตุผลต่อบรรดาผู้ที่เป็นประปักษ์ได้พร้อมกันนั้นดันมาประทับกันแสดงดาวว่ามาเลยไกลที่ยังบาปนี่แหละพร้อมกันนั้นมีความสามารถเช่นเดียวกันที่จะทำลายการอ้างต่างๆของบุคคลเหล่านั้นว่าของเขาถูกต้อง ว่าการปฏิบัติก็ถูกต้องหรือการสัตย์ทางเขาอย่างนี้ถูกต้องซึ่งที่ไม่ใช่เป็นความจริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพียงแต่เขาอ้างขึ้นมาว่าหรือเขาเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องในเหตุผลของเขาในการจะทำของเขาในการเรียกที่ก็ทำเขาเขาว่าถูกต้องบรรดาผู้ที่เป็นมุสลิมมีความสามารถที่จะทำลายที่สิ้นไอ้ข้อที่เขาอ้างขึ้นมาต่างๆเรื่องการจะทำต่างๆที่เขาอ้างว่าถูกต้องเนี่ยมีความสามารถอย่างนั้น นี่คือลักษณะอันหนึ่งของผู้ที่เป็นตัวมีลักษณะอย่างนี้เข้าใจไหมล่ะมีความสมัครมีความฉลาดเฉลียวมีสมองซึ่งที่สูงตรงมีสมองซึ่งที่ไวสามารถที่จะสร้างความเข้าใจให้แก่บรรดาผู้ที่เป็นประปักษ์ได้ไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดด้วยข้อเท็จจริงด้วยเหตุผลที่แท้จริงคือมีความสามารถอย่างนี้มีความรู้ความสามารถอย่างนี้เป็นลักษณะ ที่เรียกว่าปตอนะคำว่าปตอนะนี่เขาจะแปลตามสัพพโลกฉลาดที่สุดนะคำว่าฉลาดแสดงความหมายของคำว่าฉลาดที่เขาชี้แจงอย่างนี้ชี้แจงอย่างนี้คือโดยบรรดาบุคคลเหล่านี้หรือว่าบรรดาท่านเหล่านี้ผู้ที่เป็นตัวเนี่ยมีความสามารถที่จะยับยั้งมีความสามารถที่จะยุติบรรดาคำพูดของฝ่ายตรงกันข้ามผู้ประปักษ์ที่จะมาโต้เถียงกับเขา พร้อมกันนั้นมีความสามารถที่จะอ้างเหตุอ้างเหตุอ้างผลต่างๆให้แก่บุคคลเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันสามารถที่จะทำลายไอ้ข้ออ้างต่างๆของเขาว่าถูกต้องเนี่ยโดยจะเป็นเรื่องการเหตุที่ก่อนหรือการปฏิบัติตนมีความสามารถอย่างนี้จนกระทั่งผู้ที่รับฟังน่าจะต้องยอมรับต้องยอมรับในจิตใจต้องยอมรับแต่ถ้าหากว่าจะสงสัยว่าเออกระทำไมในสมัยเราพูดในขณะที่พูดมีชีวิตถ้าเราพูดมีจิตมันการไม่ยอมรับ
ทำไมเล่าพวกมุสลิมนะครับไม่ยอมรับประตูและยังมีมุสลิมอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เรียกว่ามุนาฟิกมันก็ไม่ยอมรับทำไมจึงเป็นอย่างนั้นไอ้เรื่องไม่ใช่ว่าเขาไม่ยอมโดยจิตใจจริงๆไม่ยอมนะโดยจิตใจของเขาเนี่ยที่ยอมรับหากจะว่าจริงๆเขามาขัดขวางอยู่กับตำแหน่งหน้าที่การเป็นผู้นำนั้นเขาจะหาว่าเขาจะมายอมรับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้นำที่แท้จริงเป็นผู้แท้จริงไอ้การเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำก็จะสูงขึ้นไปเพราะนั้นเรื่องของมันไม่ใช่อะไรเข้าใจไหมล่ะด้วยเหตุด้วยผลเขายอมรับกับจิตใจของเขาหลายคนจริงๆคนที่ท้ายก็ไม่ยอมรับสารภาพกับคุณว่าทุกอย่างที่เราพูดแนะนำชี้แจงหรือเผยแพร่เขาเข้าไปเนี่ยด้วยเหตุด้วยผลต่างๆนี้ก็ยอมรับกับจิตใจแต่ยังว่าเราจะหาว่าเขาจะยอมรับกับคุณเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำตัวเขาเองซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำแล้วก็ต้องตกต่ำทุกคนก็จะต้องมาเคารพกับคุณเองฉะนั้นไอ้ด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่ยอมถึงแม้ไอ้นี่เราไม่ต้องพูดถึงในสมัยนี้มาในสมัยเราเป็นเช่นเดียวกันบางคนนั้นยังจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่ตัวกระทำไปเนี่ยมันผิดแต่รับไม่ได้เลยที่ยังไงก็ต้องดันกันก่อนคืนรับไปในฐานะเราเป็นอิหม่ามเราเสียใช่ไหมล่ะเราเป็นอิหม่ามนี่ไม่ได้ยังไงก็ต้องดันกันก่อนละดันกันในคนที่สุดรักษาไอ้ศักดิ์ศรีของการเป็นอิหม่ามเอาไว้เพื่อจะยืนหยัดเป็นอิหม่ามไม่ได้อย่างน้อยที่สุดก็ยังงงๆมันยอมรับอยู่บ้างเนี่ยเราก็ยังจะโอกาสเป็นหัวหน้าเขาได้เหมือนกันถ้าถึงไม่ยอมรับเลยก็เสียคนใครๆก็บอกว่าไม่ได้เรื่องว่าอิหม่ามคนนี้เว้ยตกลงกายตกมาเป็นมะมูมใช่ไหมล่ะตกมาเป็นมะมูมจะเป็นอิหม่ามไม่ได้ดังนั้นมันก็ต้องดื้อด้านยันกันไว้ก่อนดันกันไว้ก่อนถึงที่สุดนี่มันจะมาแบบนี้แต่ปกติว่าในสมัยนี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าคนละไม่สามารถจะชี้เจอให้มันเข้าใจไม่สามารถจะทำลายเหตุผลหลักฐานต่างๆให้มันได้ไม่ใช่ดูตัวที่จริงทำได้เรียบร้อยแต่มันก็ไม่ยอมรับโดยภายนอกเนื่องจากจริงการหักการจัดสิ่งอื่นการเป็นหุ่นหน้าการต้องการได้ทรัพย์สินการต้องการที่จะให้บุคคลเขายอมรับตัวเองต้องการจะโด่งต้องการจะดังต้องการจะเด่นอะไรกันพวกนี้อย่างนั้นเราถึงจะมีการดังกันอยู่เนี่ยพอดังกันอย่างนั้นดังนั้นเรื่องนี้หาดูไม่ยากหาดูยากก็อย่างนี้เยอะแยะไปในสังคมเราก็อยู่กันในสภาพอย่างนี้เหมือนกันบางทีตัวไม่รู้ทำเป็นตัวรู้ผิดมาตัวผิดไม่ยอมรับผิดไม่รู้ไม่ทำเป็นรู้ได้มันจะรู้ได้ที่ไหนทำเป็นรู้มันไม่รู้มันต้องรู้จริงๆมันถึงจะรู้นี่ทำเป็นตัวรู้ทำเป็นตัวเข้าใจทั้งนี้ก็เพื่อต้องการเรียกร้องเสียงประชาชนที่มีการสนับสนุนทั้งที่ทำไปผิดก็ทำมันอยู่ที่ไหนทำไมเพื่อต้องการสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจะไปคุยกับเรื่องนี้ทำให้มันถูกหรือถ้าคุยกันจริงๆอย่างนี้มันก็ไม่ถูกใช่ไหมล่ะก็ยังไม่รู้ไม่ถูกแต่ที่ทำไปเนี่ยว่าล่ะมันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งต่างหากใช่ไหมล่ะการทุกคนที่เป็นผู้นำบางคนถ้าว่าเช่นอย่างเขาพบกับเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าทำไมเลือกเอาอย่างนี้ทำไมเลือกทำอย่างนี้ที่นี่อย่ามายุ่งเลยว่าอะไรนะไอ้ที่มันเรื่องหาที่มีโง่ไว้ว่าไอ้ที่มันเกี่ยวเรื่องตำแหน่งโง่เรื่องอย่ามายุ่งเลยยากอะไรกันยอมรับเลยว่าไอ้เรื่องที่เรื่องว่าเนี่ยมันต้องตัวว่าจะทำยังไงไม่ได้ว่าสิทำไมเราหาความไม่ได้ยังไงเยอะแยะไปคือไม่ยอมรับข้อที่จริงเรื่องใจสิ่งอื่นมาผ่านกันในจำนวนเดียวกันมุสลิมมักการก็อย่างนี้แบบเดียวกันนี่ไม่ใช่ไม่เขาไม่เข้าใจหรือเขาไม่ศรัทธาเขาไม่เชื่อในคำตัดเตือนคำสั่งสอนคำอบรมของเราคือว่าการชี้แจงเหตุผลต่างๆที่ว่าให้เนี่ยเรียบร้อยทุกอย่างเข้าใจดีทราบซึ้งถึงทำไปใช่ไหมล่ะแต่อย่างว่าเนี่ยไอ้อาวานักสูบคนนี้ใช่ไหมล่ะมันผลักดันให้บุคคลต้องดิ้นรนเพื่อความใหญ่ยิ่งของตัวเพื่อความสำคัญของตัวเพื่อจุดเด่นของตัวก็ต้องทำกันไปผิดก็ผิดเรื่องตัวทำไว้ผิดหลังใช่ไหมล่ะตัวทำไว้ผิดหลังบอกโอ้ยแปลก็ไม่ต้องห่วงนะโลกนั้นโลกนี้แต่ตัวเองไม่กลัวหรอกโลกกลัวมันไม่กลัวให้ฉันว่าไว้ผิดหลังเดี๋ยวนี้ดุนยานี่เลยมีนรกเข้าใช่ไหมล่ะมีแต่สวรรค์เท่านั้นแหละแต่โกหกเขาได้เขาเชื่อเราเลยก่อนถ้าเราทำในสิ่งซึ่งดีทำให้เราคงอยู่ได้ในสภาพการเป็นผู้นำของเราใช่ไหมล่ะเราก็อยู่ได้ไอ้เรื่องนั้นว่ากันทีหลังนะไปอาศิรอนโน้นหรืออย่างน้อยกับกูโบ๊ทนี่นะตายไปแล้วใครจะไปรู้นะมันเป็นอย่างนี้ไอ้ดื้อที่ปัญหามันยุ่งยากในสังคมมันเป็นอย่างนี้แหละคือทุกอย่างเขาเรียกว่าไม่รู้จักตัวเองไม่พยายามรู้จักตัวเอง
ไม่พยายามเอาหลักการที่ศาสนาที่ตัวเรียนรู้นี่มายึดถือปฏิบัติได้แต่แค่คุยอย่างเดียวอันนี้ไม่มีประโยชน์การศึกษาจะช่วยไม่ได้ถ้าเราเป็นอย่างนี้การศึกษาช่วยไม่ได้จริงๆบรรดาโน้นนี่นะมุชริกีนมาการไม่ใช่เขาไม่มีความรู้ความสามารถเขามีความรู้ดีโดยเฉพาะอย่างนี้เราจะมองกันนี่อย่างว่าหน้าปกทิศปกยูนี่มีความรู้ความเข้าใจดีในหลักการแต่ไม่เอาไม่ยอมรับด้วยทิฏฐิมานะใช่ไหมล่ะที่จะยืนหยัดว่าไอเดียมันเป็นแนวทางตัวแน่ๆเราถือมาอย่างนี้เราจะไปตามคนนี้ตามคนนั้นไม่ได้เราเสียหายมันเป็นอย่างนี้ต่างหากล่ะใช่ไหมไอที่เขาเรียกไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาไม่มีความบริสุทธิ์ใจที่เป็นอย่างนั้นจะเป็นใครก็ตามแต่ระดับไหนก็ช่างเถอะไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาความว่าเอาอารมณ์ของตัวเป็นที่ตั้งสิ่งใดที่มันเหมาะสมกับความต้องการของตัวที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวต้องการย่อมทำมันทุกอย่างให้มันได้สิ่งนั้นมามันจะขับเลยครับเรื่องนี้ฉันไม่เกี่ยวเรื่องศาสนาไว้ว่ากันทีหลังหรือไม่คำนึงเลยแบบเป็นแน่ไม่คำนึงเรื่องศาสนาไหนก็ได้มันก็เป็นอย่างนี้ไอ้นี่คือปัญหาที่มันยุ่งยากในความจริงหลักการศาสนาที่วางมาเนี่ยไอ้นี่มันเป็นแนวทางซึ่งจะนำบุคคลไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องและไปสู่ความสงบสันติสุขทั้งดุนยาและอาคาแน่นอนที่สุดเพราะในศาสนาเราสอนอะไรหนึ่งคือให้คนเราเนี่ยได้รู้จักตัวเองได้รู้จักตัวเองได้รู้จักพระเจ้าไอ้นี่คือประการที่หนึ่งใช่ไหมล่ะให้เราได้รู้จักตัวเองว่าเราไม่มีพระเจ้าคือระหว่างเรากับตัวเขาให้เราได้รู้จักอันนี้ประการแรกประการที่สองให้เรารู้จักบุคคลซึ่งที่เป็นพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายหรือปู่ตาย่ายายของเราญาติพี่น้องของเราวงศาคณะญาติเราให้เราได้รู้จักในสิทธิต่างๆที่เราควรจะต้องกระทำนั้นอย่างไรไอ้นี่ประการที่สองประการที่สามคือให้เรารู้จักผู้ที่มีคุณต่อเรานอกเหนือไปจากญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ผู้ที่มีคุณต่อเราเราควรจะต้องปฏิบัติยังไงในสิทธิต่างๆเหล่านี้ประการที่สี่คือให้เรารู้จักว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเมื่อเราอยู่ในสังคมสังคมเราจะอยู่ในสังคมของมุสลิมหรืออยู่ในสังคมคาเทศเราจะต้องทำตัวอย่างไรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรต่อสังคมนั้นประการที่ห้าเราอยู่ในประเทศชาติเรามีประเทศชาติเราจะทำยังไงที่เราอยู่ในประเทศชาติเราจะทำตัวยังไงในสิทธิของประเทศชาติที่มีแต่เราจะต้องทำตัวยังไงและในสรุปสั้นๆเราจะมีอยู่ห้าข้อด้วยกันอิสลามสอนให้เรามีอย่างให้เราเช่าชีวิตระหว่างเราแบบว่าระหว่างเรากับบุตรของเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเราต่อผู้ที่มีพระคุณจากครูบาอาจารย์ของเราเราต่อสังคมเราจะปฏิบัติตัวยังไงให้ถูกต้องเราต่อประเทศชาติจะทำตัวยังไงให้ถูกต้องคือเราต้องปฏิบัติอย่างนี้ทุกอย่างมันต้องมีแต่ดีอย่างเดียวเสียไม่มีทีนี้ไอ้คนเราจะมันเกิดความเสียขึ้นมามันไปแหกไอ้เนี่ยความรู้สอนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะความรู้สอนเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างนี้เราก็รู้ดีแล้วว่าอิสลามเราไม่ใช่สอนในภาคอิบาดะห์อย่างเดียวไม่ใช่นี้มีการประกอบมีการสุญูดหรือบวชพวกสักการะอะไรแค่นี้ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะคือมีทั้งในด้านอีกด้านเดียวเรียกกันเรื่องด้านสังคมประกอบไปด้วยในด้านประเทศชาติมันก็รวมกันอยู่ในนี้มีครอบมูลอยู่นี่ดังนั้นถ้าหากว่าเราจะถือปฏิบัติในศาสนาเราโดยหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วอินชาอัลลอฮ์โลกนี้เราอยู่เหมือนสวรรค์ถ้าเราไม่มีสวรรค์ข้างหน้านี่ก็คงจะไม่เป็นไรแล้วเราอยู่อย่างมีความสุขจริงๆถ้าเราถือปฏิบัติอันนี้อย่างว่าในครอบครัวเราก็ยังวุ่นอยู่เลยมันไม่แล้วดังนั้นที่เราจะเห็นว่าครอบครัวไหนก็แล้วแต่ถ้าเขามีการเคร่งครัดในเรื่องศาสนาครอบครัวนี่จะมีความสงบสุขมากคือทุกคนรู้สิทธิพ่อรู้ในสิทธิการเป็นพ่อของตัวผู้ที่เป็นแม่รู้สิทธิในการเป็นแม่ของเขาลูกที่เป็นพี่ก็รู้สิทธิว่าตัวเป็นพี่จะต้องทำยังไงน้องก็รู้ว่าตัวเป็นน้องจะต้องทำยังไงฉะนั้นถ้าเราต่างก็ดำเนินตามแนวทางที่อิสลามวางไว้ให้เราใครเก่งครับมากครอบครัวนั้นก็มีความสุขมากถ้าใครไม่ปฏิบัติตามนี้ก็เลิกกันอย่าไปหาความสงบสุขในครอบครัวพี่ไม่รู้จักน้องไม่รู้จักพี่ลูกไม่รู้จักพ่อลูกไม่รู้จักแม่ผัวไม่รู้จักเมียไม่รู้จักผัววุ่นเลยดิตอนนี้ใช่ไหมล่ะตำแหน่งของผู้เป็นเมียแน่นอนที่สุดคือจะต้องขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้ที่เป็นสามีหรือผัวในทางที่ถูกที่ควรตามหลักการไอ้นี่มาอย่างนั้นเราจะกลับกันใช่ไหมล่ะเราจะกลับกันเอาเมียเป็นผัวผัวเป็นเมียมันจะไม่วุ่นแล้ววุ่นอยู่เรื่อยเรื่อยเนี่ยวุ่นกันไม่แล้วไม่รู้จักหน้าที่ซึ่งกันและกันเราจะต้องปฏิบัติกันอย่างไร
ดังนั้นแนวทางที่อิสลามวางไว้เนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นทางนำมาซึ่งความสุขไอ้ความสุขนี้ไม่ใช่เราจะไปพูดถึงอาคิเราะห์อย่างเดียวดุนยานี่ก็มีความสุขดุนยานี่ก็มีความสงบเราละอาคิเราะห์อย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าศาสนาอิสลามนี่ไปใช้อาคิเราะห์อย่างเดียวไม่ใช่ศาสนาอิสลามเนี่ยใช้ตั้งแต่ดุนยานี่ตลอดไปแล้วถ้าใครปฏิบัติตามดุนยานี่ก็มีความสุขมีความสงบอาคิเราะห์เช่นเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นในเมื่อไอ้คนที่มันดันเนี่ยนะมันก็ดันเพราะมันอยู่นั่นเองแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่รู้ไม่เข้าใจหรือบรรดาศุนะห์ให้เหตุผลมันไม่เพียงพอหรือไม่สามารถที่จะทำลายไอ้ความเชื่อถือของเขาการยึดมั่นการปฏิบัติไปดูกันที่โน่นเราก็ดูไม่ได้เราดูในสังคมเรานี่กันแล้วกันจะดูให้ง่ายกว่านั้นดูในครอบครัวเรานี่กันแล้วกันไอ้ที่มันจะเกิดความยุ่งยากมันต้องมีใครคนหนึ่งที่ทำให้วุ่นอยู่เนี่ยใช่ไหมล่ะมีใครคนหนึ่งในครอบครัวเนี่ยพูดถึงในครอบครัวมันก็ต้องมีใครคนหนึ่งที่ทำให้วุ่นมันจึงวุ่นถ้าไม่มีใครคนหนึ่งทำให้วุ่นทุกคนดำเนินตามแนวทางอิสลามวางไว้ไม่ต้องห่วงสวรรค์ในบ้านถึงแม้จะเป็นกระท่อมน้อยๆเข้าใจไหมต้องคือหาบสบายผมไปดังนั้นไอ้ตรงนี้สิที่เราจะต้องเน้นนะเพราะเราทุกคนดิ้นรนหาความสุขใช่ไหมทีนี้ความสุขมันอยู่ที่ไหนวิธีการหาอย่างไรไอ้ที่ตั้งคำถามขึ้นมาหายังไงความสุขไปหาที่ไหนโอ้ยความสุขมันต้องมีเงินเยอะจริงเหรอจริงเหรอต้องมีเงินเยอะจึงจะสุขแน่ได้อย่างนั้นถ้างั้นคนที่เขามีเงินเยอะไม่มีความทุกข์ใช่ไหมไม่มีความยากจริงหรือเปล่าไม่จริงเด็ดขาดคือความสุขจะมีได้อินชาอัลเลาะห์เงินไม่มีเงินน้อยหาเช้ากินเช้าหาค่ำกินค่ำแต่เราต่างก็ใช้ชีวิตตามแนวทางอิสลามสอนเอาไว้สุขผมรอซูลุลลอฮ์เองก็เราเคยรู้ชีวิตรอซูลุลลอฮ์ในบางตอนไม่มีอาหารกินข้ามาถามพระยามีอะไรกินบ้างชาติพระยาบอกว่ามีอะไรเลยดังนั้นฉันถือบวชหมดเรื่องเอ้ยมึงเอาไปทำอะไรหมดสตังไปกินยังไงไปถามยังไงไปสู้รุ่ยสู้ไร่ที่ไหนไม่มีเพราะทุกคนปฏิบัติหน้าที่ถูกแล้วเมื่อไม่มีก็ไม่มีจริงไม่ใช่สู้รุ่ยสู้ไร่แต่อย่างใดใช่ไหมล่ะไอ้ทางเข้ามันน้อยทางออกมันมากหน่อยมันก็ไม่พอพระสุรบอกดังนั้นวันนี้ฉันบวชเห็นไหมล่ะเขาใช้ชีวิตยังไงแล้วมันจะยุ่งหรืออย่างนี้ไม่มีความทุกคนรู้จักหน้าที่โดยเฉพาะผู้ที่เป็นสามีไม่ใช่จะใช้อำนาจใช้อำนาจโดยไม่ถูกต้องมันก็ไม่ถูกอีกแล้วไอ้ความยุ่งยากในครอบครัวบางทีก็จากผู้ที่เป็นสามีใช้อารมณ์นิดเดียวแค่กินข้าวมื้อเดียวแค่น้ำแกงช้อนเดียวทำให้มีเรื่องได้ใช่ไหมล่ะไอ้แม่ครัวก็พยายามแล้วอย่างดีที่สุดที่จะทำอาหารให้บางทีซบเราเนี่ยนะโอ้ยเอาแล้วเอาอีกระวังแล้วระวังอีกที่จะให้กินถูกใจให้สบายใจยังว่าแล้วคนเราก็คือคนเองมันก็มีความผิดพลาดจนได้บางทีเทน้ำปลาใส่มันไปมากสักหน่อยว่างั้นเลยหรือหยิบเกลือเนี่ยนะกะว่าพอดีแล้วมันมากไปสนองก็กลายเป็นเค็มไปมีซุปยังว่าแต่ผสมกับไปช้อนให้เอาเกลือมันก็กระลาไว้ใส่เข้าไปอีกถามมันยัดหายังไงกันเอาเข้าไปนั่นแล้วมันจะไหวหรือมันเขาตั้งใจดีอยู่แล้วนะทำไมเราไปทำเขาอย่างนั้นเขาหุงให้เรากินมันบุญอยู่แล้วเขาต้มแกงให้เรากินมันบุญอยู่แล้วซึ่งเราไม่ต้องทำฮะเราคิดว่าเขาจะแกล้งเราก็ทำอย่างนั้นอัลลอฮ์เขาระวังอยู่แล้วอยากให้เรากินอร่อยใช่ไหมล่ะมันเกิดการผิดพลาดมันก็แล้วกันไปอะสิทำไมจะต้องไปโวยวายกันอย่างนั้นเจ้าเมืองงานอันนี้เป็นงานของมังกีโซบเองไม่ใช่งานของเขารู้เปล่าล่ะเราจะมีเมียก็ต้องรู้ว่าสิทธิหน้าที่ของเราคืออะไรของเขาคืออะไรวันยิบเราเขาจะต้องมานั่งหุงมังกีโซบกินดังนั้นไอ้การกระทำของเขาเนี่ยนะนอกจากไม่ว่ายิบบนเขาแล้วเขายังทำด้วยหัวใจทำด้วยจิตใจทำด้วยความรักทำแต่แล้วเราก็ไปด่าเขาอีกใช่ไหมล่ะไปโดนคนปากไว้ทำยะถาเองดิขอโทษนะมันอย่างเงี้ยลุงทุ่งเขามันเล่นกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ตีกันใช่ไหมตีกันวุ่นทันทีวุ่นนั่นเรื่องนิดเดียวแค่นี้เองทันทีที่ทุกคนรู้จักหน้าที่ปฏิบัติตามมันถูกต้องเวลาคุยถึงหรือเอ้ยอดทนสี่สอนเขาอร่อยเนี่ยสบัดสี่แหมสบัดมีผลบุญอย่างนั้นใช่ไหมล่ะแล้วไอ้สบัดที่ไปใช้กันเมื่อไหร่แค่ซดน้ำแกงก็ไปช้อนมันเค็มกว่าหน่อยสบัดไม่ได้แล้วแล้วไปสบัดกันเมื่อไหร่ใช่ไหมล่ะไม่มีทางไปเกิดราคาคุยเฉยๆสบัดน่ะทำไม่ได้ด้วยสักทีดังนั้นเราอย่างว่าไอ้การที่เราศึกษานี่ก็เพื่อจะให้ได้มาซึ่งแนวทางอิสลามสอนเอาไว้
ซึ่งแนวทางอิสลามเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขให้มีความสงบให้มีความสันติใช่ไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นมันให้เรื่องนี้เราไม่ต้องไปคิดว่าจะทำยังไงเนาะให้มันมีความสุขจะทำยังไงเนาะให้มันมีความสงบจะทำยังไงเนาะให้มันมีความเจริญในชีวิตนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรว่าเรียนรู้ให้เขามีหมดแล้วเขาจะไม่ต้องไปใช้หัวไม่ต้องไปคิดถึงปวดหัวติดตามดูของเขาเขาใช้เรายังไงเราปฏิบัติตามมันก็หมดเรื่องกันใช่ไหมล่ะอย่างเราจะใช้เครื่องสักเครื่องเครื่องถึงจะทำสำเร็จขึ้นมาแล้วเราจะต้องไปนั่งพิจารณาอะไรก็ดูวิธีคิดตลอดเขาสิเขาใช้ยังไงไอ้เครื่องนี้ใช่ไหมล่ะไม่ต้องไปตกแต่งอะไรถึงก็ทำมาเสร็จแล้วอ่ะเขามีคิดตลอดให้เราอ่านดูใส่น้ำมันอย่างนี้เติมน้ำมันตรงนี้น้ำมันเครื่องใส่อย่างนี้ใช้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สตาร์ทที่ไหนที่ไหนแต่ก็ทำไปตามเครื่องก็วิ่งสะดวกมันก็ติดขึ้นมาน่ะไอ้เราจะมานั่งคิดอีกถอดไอ้ไอ้นี่มันรุงรังถอดทิ้งโน่นเว้ยมันจะไปได้ที่ไหนมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะคริสต์อิสลามเราที่ถ้าเราจะเปรียบเป็นเครื่องก็เป็นเครื่องที่สมบูรณ์แบบเป็นเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์แบบเรามีหน้าที่ใช้ท่านเองไม่ต้องไปผิดขึ้นเองแล้วไอ้นี่เราเดี๋ยวนี้มาอย่างนั้นจะหัดทำขึ้นมาเองแหละใช่ไหมล่ะจะหัดทำเครื่องขึ้นมาเองทำได้เลยเครื่องทำไม่ได้ใช้ของเขาแล้วก็แล้วกันแล้วอย่าไปเสียเอาเขาออกเห็นว่าไอ้เศษอะไรมันรุงรังเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะก็ถอดออกก็ไม่ใช้ไม่ได้ทั้งเครื่องใช้ไม่ได้เสียหายหมดเนี่ยมันอยู่ในทำนองนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องมันคือสรุปแล้วเราพูดถึงเรื่องคุณลักษณะฉลาดของท่านรอซูลุลลอฮ์ใช่ไหมล่ะมันก็มีข้อของใจว่าทำไมระบบมุชริกีนจึงไม่ยอมรับไม่ใช่ไม่ยอมรับใช่ไหมล่ะถึงอัลลอฮ์บอกว่าตาหากว่าจะถามไอ้พวกกาเฟรว่าใครเป็นผู้สร้างโลกนี้ทุกคนจะต้องตอบถ้ามันตอบแต่ความรู้สึกในส่วนลึกหัวใจมันเนี่ยมันจะบอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สั่งมันบอกต้องมีผู้สั่งไอ้ที่บอกว่าเป็นธรรมชาติเรานี่พ่อแม่สร้างมาไอ้นี่ไม่จริงอ่ะส่วนลึกหัวใจมันจะต้องมีอยู่เรื่องนี้ว่าอัลลอฮ์ผู้สั่งคือมีผู้สร้างจะชื่อว่าอะไรมันอาจจะไม่รู้ก็ได้ใช่ไหมล่ะอาจจะนั้นไม่ว่ากาเฟตไหนจะเป็นกาเฟตนี้หรือกาเฟตไหนแล้วแต่มันก็จะต้องมีใช้คำขออยู่ขอไอ้ขอนี่ก็มีผู้ให้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะขอแล้วมันมีผู้ให้เป็นผู้ให้ฉะนั้นจริงอยู่ในการขอเนี่ยเขาจะมุ่งไปหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นวัตถุอะไรก็แล้วแต่เราเลือกหลอกคนคนนั้นจะบ้าไปขอสิ่งนั้นไปขอไอ้วัตถุเหล่านั้นเลยขอให้มันมีความสุขขอให้พ้นความทุกข์เจตนาขอแต่ไอ้วัตถุเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในส่วนลึกของหัวใจเขาไม่รับรองเลยไหนนั่นจะเป็นให้ได้หรือให้ไม่ได้ถึงแล้วเราจะบอกว่าทำไมจะไปขอที่เขาก่อนอื่นพิจารณาดูก่อนสิถ้าไม่งั้นเกาะเขาเนี่ยเขาจะสามารถไล่ได้ไหมแต่คนที่ขอต่างๆไม่ใช่คนบ้าคนดีทั้งนั้นใช่ไหมล่ะดังนั้นเนี่ยจากส่วนลึกของหัวใจเนี่ยเขาไม่ได้ขอจากสิ่งนั้นเป็นความจริงอ่ะคือเขาขอจากพระผู้สร้างซึ่งที่เขาไม่สามารถจะเห็นจะเข้าใจได้แต่มันก็ต้องมีในส่วนลึกหัวใจของเขาใช่ไหมล่ะถึงงั้นเราจะคุยกับคนกาเฟ่แต่เราคุยกันอย่างนี้แล้วเข้าใจเพราะวัตถุต่างๆเนี่ยแน่นอนสุดเขาบ้าแค่ไหนจะไปขอจากสิ่งต่างๆเหล่านี้โอ้โหจะไปขอจากสิ่งต่างๆเหล่านี้สู้เด็กๆอายุ3ขวบก็ไม่ได้เด็ก3ขวบยังไม่เคยไปขอสตางค์ที่ตุ๊กตาตัวใหญ่ๆทาเรามีไว้บนบ้านขอตังค์2บาทสิไม่มีทางที่เป็นอย่างนั้นแล้วน้องคนผู้ใหญ่แล้วจะไปเป็นอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยล่ะแล้วในส่วนลึกของใจเนี่ยเขาต้องมีพระผู้สร้างตัวเขาเนี่ยอาจจะถึงแม้ว่าในหลักศาสนาบางศาสนาที่บอกว่าไอ้ตัวเราเนี่ยนะคือเป็นพ่อให้แม่ให้เขาเชื่ออย่างนั้นเลยไม่เชื่อหรอกเด็ดขาดไม่เชื่อในส่วนนึกเข้าใจไม่เชื่อเด็ดขาดเชื่อได้ยังไงให้ยังไงกันถ้าเราจะบอกกับเด็กๆเนี่ยเด็กๆมันก็ไม่เชื่อดังนั้นคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจะไปเชื่อไม่ได้กันแต่มันเป็นคำสั่งสอนนี่เราก็ว่ากันไปสุดๆแต่อิสลามเราไม่ใช่อย่างนั้นอิสลามเราให้ข้อเท็จจริงให้พิจารณาหาข้อเท็จจริงไม่ใช่ยอมรับกันหน่อยเขาเอาอย่างนี้ก็เอาไปอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะถึงงั้นในกุรอานมีชี้แจงเรื่องนี้ว่าที่เขาปฏิบัติกันไปอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่อะไรเราก็เห็นว่าพ่อโต๊ะเนเน่มอญังเขาทำมาอย่างนั้นเขาก็ทำอย่างนั้นด้วยในส่วนลึกหัวใจเขาไม่ยอมรับเข้าใจไหมล่ะดังนั้นในหัวใจของมนุษย์ทุกคนเนี่ยแน่นอนที่สุดในส่วนลึกหัวใจของเขาเนี่ยเขาจะมันมีอยู่ในก้นของหัวใจนะถ้าเขาแงะเอาขึ้นมาได้แล้วก็เขาจะต้องยอมรับในผู้สร้างผู้บันดาลต้องยอมรับเด็ดขาดไม่มีปัญหาท่านี้มันก็จะมีสิ่งอื่นซึ่งที่อะไรมันขัดขวางอยู่เอ๊ะก็ปู่ย่าตายายเรามากันอย่างนี้แล้วใช่ไหมล่ะ
เราจะไปอย่างอื่นมันก็ไม่ถูกต้องแล้วมันก็ต้องตามเขาไปอ่ะมันก็มีอย่างนี้ที่มาบังกันอยู่อีกเนี่ยเข้าใจไหมนะหรือบางคนก็พอจะเห็นบ้างโอ๊ยถ้าเขาเล่นอย่างนี้ไม่ได้เราไปเอาอย่างนี้เดี๋ยวก็ตัดเราออกจากกองมรดกอย่างนี้เราก็เคยได้ยินนะใช่ไหมล่ะเราก็เคยได้ยินกันอยู่มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นบรรดารอซูลเนี่ยมีความสามารถจริงๆใช่ไหมล่ะสามารถที่จะทำให้ผู้ซึ่งเป็นปรปักษ์หรือผู้ต่อสู้เนี่ยจะต้องยอมรับทุกวิธีทางยอมจำนนทุกวิธีทางไม่มีปัญหาเลยเรื่องนี้นั่นแหละพูดคุณลักษณะมุสลิมรอซูลดังมุสตาฮิลละวันนายตุบดอลักษณะที่ตรงกันข้ามลักษณะที่ว่าฉลาดเฉลียวอะไรเนี่ยนะลักษณะตรงกันข้ามก็เรียกว่าบดอไอ้บดอเนี่ยเราในฐานะเรามีหนังสือเราอ่านหนังสือเราก็ต้องพิจารณาด้วยคือในหนังสือบางเล่มเมื่อเห็นบดอมีอาลีฟข้างหลังอย่างของเราเนี่ยเห็นบดอหนังสือบางเล่มจะใช้คำว่าบูดอใช้ฮาเข้าไปดูไม่ใช่อาลีฟมีฮาข้างหลังเราบอกเอ็นไอ้บดอเราดูเลยบดอขึ้นมาได้อีกละอันเดียวกันแหละเห็นไหมล่ะอันเดียวกันบดอกับบดอเหมือนกันแหละเป็นอย่างนั้นไอ้ลักษณะตรงกันข้ามไอ้ลักษณะอย่างนี้ไม่มีแน่นอนใช่ไหมล่ะต่อผู้ที่เป็นรอซูลไอ้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันไม่ต้องเอาระดับโลกคือรอซูลเนี่ยเป็นบุคคลระดับโลกบุคคลระดับในครอบครัวนี่เขาก็ไม่เอาแล้วไอ้สมมติจะไปขอลูกสาวบางคนไอ้เราเป็นคนเสื่อแต่เพื่อนไม่ให้หรอกใช่ไหมล่ะนอกจากตาโม่เดียกันแล้วว่าไม่ถูกคือมันเสื่อผิดปกติเหมือนกันเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เลือกคนอย่างนั้นไอ้นี่เป็นผู้นำระดับโลกใช่ไหมล่ะเป็นผู้นำระดับโลกจะไปวิธีสายงูเด็ดขาดไม่มีแน่ๆเพราะระดับที่ต่ำกว่านี้เยอะแยะนี่เขายังไม่เล่นด้วยเลยงูเจอใครจะเอาขึ้นมาเป็นระดับผู้นำใช่ไหมล่ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลนี้เป็นบุคคลที่เป็นรอซูลเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งเดี๋ยวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฟ้นแล้วคือไม่ได้เลือกมาจากทางตาเอาคนไอ้นี่ไม่ใช่คะแนนเสียงใช่ไหมล่ะไม่ได้ใช้คะแนนเสียงเนี่ยอัลลอฮฺเป็นผู้เลือกขึ้นมาใครคนหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงประสงค์ดังนั้นคุณลักษณะของบรรดาบุคคลเหล่านี้จึงเพียบพร้อมและสมบูรณ์จริงๆและลักษณะตรงกันข้ามเขาบอกว่าบดอนะบูดอหรือบดอแต่จะอ่านบูดอนะไม่ง่ายมันจะอยู่โคราชบูดอวะมันอ่านไม่บูดอบดออ่านอย่างนั้นเองบดอไม่อ่านบูดอมันน่ะเดี๋ยวไปลอกบูดอเข้าไปให้ไอ้นี่มันเกี่ยวกับสำเนียงการสำเนียงของภาษาเราก็ต้องเรียนเข้าไปด้วยนะเราต้องเรียนด้วยในภาษาเขาด้านการเรียนประกอบให้ถูกแต่นี่เรามีเหตุผลอะไรที่เราจะเชื่อมั่นอย่างนั้นจะเชื่อมั่นว่าบรรดาผู้ที่เป็นรอซูลทุกท่านเนี่ยมีคุณลักษณะอันหนึ่งนะนั่นคือฉลาดเฉลียวทำไมเราถึงเชื่ออย่างนั้นดาลิลมันก็บอกว่าเหตุผลที่เขาหยิบยกขึ้นมาเนี่ยคือเหตุผลในด้านที่ใช้สติปัญญาพิจารณาเข้าใจไหมล่ะเหตุผลในด้านใช้สติปัญญาพิจารณาส่วนเหตุผลในกุรอานและฮะดีษนั้นมีแน่แล้วเราไม่ต้องพูดถึงละใช่ไหมล่ะนั่นมีแน่ดังดาลิลบอกว่านายตู่บอกว่าซ้อนเนี่ยแท้จริงยิ่งกระทำนาฟีดาลิบัตมาริกาตู่เลบตอนเหตุผลในด้านสติปัญญานี่ก็บอกว่าสมมติว่าถ้าหากว่าไม่มีจากบรรดาผู้ที่เป็นรอซูลนั้นลักษณะฉลาดเฉลียวสมมติว่าถ้าหากว่าบรรดารอซูลนี้ไม่มีลักษณะฉลาดโง่เซ่อใช่ไหมล่ะเชื่องไม่เอาไหนสมมติว่าจะมีลักษณะอย่างนี้นัดจะเดือดปวดซ้อมอะไรแก่ตัวอัตส์มันดีกันพุทธะอัตส์อะไรละวะแน่นอนที่สุดถ้าหากบรรดาผู้ที่เป็นรอซูลนี้ไม่มีความฉลาดเฉลียวแต่อย่างใดดังที่ได้กล่าวมาแล้วแน่นอนที่สุดเขาเหล่านั้นย่อมไม่สามารถนะที่จะยืนหยัดเหตุผลต่างๆบนคู่ต่อสู้ได้ดังนั้นเราควรจะมาอย่าไปเถียงกันเลยไม่ทำเขาหรอกนั่นเสื่อแล้วสิแค่นั้นเสื่อแล้วสิหาเสียงสู้เขาไม่ได้นะหาเหตุหาผลอะไรไม่ได้ด้วยข้อที่จริงเนี่ยหาไม่ได้จะเอาจะอย่าไปเล่นกันเขาเลยนะสู้เขาไม่ได้หรอกเราก็ว่าแน่นอนเลยนะดังนั้นถ้าผู้ที่เป็นรอซูลเนี่ยไม่มีความฉลาดเฉลียวจริงๆแน่นอนที่สุดเขาเหล่านั้นย่อมไม่สามารถที่จะนำมาซึ่งเหตุผลนะหลักฐานต่างๆที่จะคัดค้านต่อบรรดาบุคคลซึ่งที่เป็นคู่สู้หรือว่าบุคคลซึ่งที่เป็นปรปักษ์ได้
Nek lanjut pun selamat. Dan dia tu mustahil. Kalau suri tu mai selamat dia lah. Eh, itu sejauh tu dipintai merah cici. Tampak bikin sejauh dipintai merah lagi. Nek tu mustahil. Hamailah. Karena mengkhabarkan oleh Quran dengan mendiri mereka itu akan hujah atas segala lawan. Kami berkata Al-Quran ini. Kau dijirin yang lawan. Benda bukul lawan. Lalu benda tantan lawan. Kebuti bin Lajun tang lain. Kau mengkuan sama. Kita nama sehingga pun tentang. Sehingga tamai benda. Kupala pakai kutatu dan. Jatong kai kepai. มีความสามารถที่นำเหตุผลและหลักฐานต่างๆซึ่งที่จะทำให้ผู้ต่อสู้นั้นไม่สามารถที่จะยืนยันหรือยืนหยัดในข้อคิดเห็นของเขาในทัศนะของเขาในการกระทำของเขาหรือในการพฤติกรรมของเขาต่างๆไม่สามารถที่จะยืนยันต่อเหตุผลต่างๆของเขาซึ่งบรรดาผู้ที่เป็นผู้เนี่ยมีความสามารถจะนำเหตุผลและหลักฐานเนี่ยจะมาทำลายไอ้ข้ออ้างต่างๆของบรรดาผู้ที่ต่อสู้กูอ่านก็ได้ชี้ชัดเลยอย่างนั้นเมื่อกูอ่านชี้ชัดแล้วก็แล้วกันจะมีปัญหาอะไรเนาะแต่ว่าล่ะเอาดีว่ากันในกรณีนี้ในกรณีที่เราเป็นคนที่อยู่สมัยหลังถ้าบางคนที่อยู่ในสมัยของท่านย่อมเห็นย่อมรู้เรื่องเข้าใจดีเรื่องนี้เพราะเขาเห็นมาในตาเขาเองเข้าใจไหมล่ะเช่นบรรดาความบ้าความบ้าทั้งหลายเขาก็ได้อยู่กับประตูมาได้ใช้คิดร่วมกับประตูมาย่อมเห็นสภาพการต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนเรานี่เราไม่เห็นเข้าใจไหมนะเราไม่ได้พบท่านรู้เราก็ได้รู้แต่อัลกุรอานได้กล่าวมารู้แต่บรรดาปวงป่าก็ได้ชี้แจงมาได้บอกมาหรือนักประวัติต่างๆเขาก็ได้เขียนยืนยันมาว่ามีสภาพอย่างนี้เมื่อเป็นคนนั้นก็บอกมากระสับกระส่ายดิบเมื่อใดก็ดูเมื่อเป็นคนนั้นก็เป็นที่แน่นอนล่ะบรรดาผู้ที่เป็นบุคคลนั้นย่อมมีลักษณะฉลาดเฉลียวแน่นอนดับอาบุลกับเบียร์มุสซาฮิลละบดอนและในเมื่อเป็นที่แน่นอนแล้วบรรดาผู้ที่เป็นเหตุนั้นมีลักษณะฉลาดเฉลียวดังนั้นไอ้ลักษณะตรงกันข้ามก็เกิดไม่ได้นะไอ้ลักษณะตรงกันข้ามเนี่ยถ้ามีฉลาดไอ้โง่ก็ไม่มีถ้ามีโง่ฉลาดก็ไม่มีเห็นไหมล่ะดังนั้นในเมื่อเป็นที่แน่นอนแล้วด้วยเหตุด้วยผลต่างๆทางอัลกุรอานได้ยืนยันไว้ว่าบรรดาผู้ที่เป็นเหตุนั้นเป็นผู้ที่มีลักษณะฉลาดเฉลียวไอ้ลักษณะที่ตรงกันข้ามโง่หรือเซ่อเนี่ยนะก็แน่นอนไม่มีอยู่ที่บรรดาผู้ที่เป็นเหตุไอ้นี่คือต้องดูลักษณะเรากล่าวมาก็โดยที่ว่าไม่ได้ยืดยาวนะเรียกว่าเอามาพอสังเกตพอกิจการที่เป็นกิจการที่เล็กหน่อยใช่ไหมล่ะก็นำมาโดยสังเกตสาวเราต้องการที่จะพิจารณาให้มันกว้างขวางออกไปเราก็ติดตามดูตำรับตำราซึ่งที่มันใหญ่กว่านี้แต่ยังไงก็แล้วแต่พอเพียงแค่ในการที่จะเป็นพื้นฐานจะหากว่าเรารับไปพิจารณาในเรื่องนี้เราก็จะต้องมีความศรัทธาแน่ๆต่อคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้ว่าต้องมีที่ผู้ที่เป็นเหตุผลแน่นอนก็เป็นอันหมดนะลักษณะวาจิตคือลักษณะต่างๆที่แน่นอนลักษณะที่มีแน่นอนที่บรรดาผู้เป็นเหตุผลไอ้คำว่าผู้ประจิตจะบางทีจะเล่นกันม่วงกันนะอย่างเรามีตำราจุสัมพันธ์นี่เราก็ใช้กันมากใช่ไหมล่ะทีนี้ก็จะทับกับลักษณะจำเป็นระหว่างเนี่ยเยื่อเบาคูดกวนในจุสัมพันธ์ลักษณะวจิตนี่เขาบอกลักษณะจำเป็นนะไอ้นี่มันวุ่นลักษณะจำเป็นเนี่ยไอ้เราเองจะอธิบายว่าไงลักษณะจำเป็นตอนล็อกลักษณะจำเป็นตอนตูนเพื่อทำไมเขาแปลลักษณะจำเป็นเขาเอามาจะทำวาจิตนั่นเองถ้าทำวาจิตในทางวาจิตเท่านี้เราก็เรียกว่าจำเป็นถูกต้องจำเป็นบนกรขอต้องละหมาดเห็นไหมจำเป็นจะต้องละหมาดจำเป็นต้องถือศีลอดไอ้วาจิตเป็นอะไรกันเนาะถ้าวาจิตเป็นอาการคืออะไรฮะวาจิตเป็นอาการทุกมีแน่นอนถ้าเราทำวาจิตจะไปขับขับอันนี้ในคุณลักษณะของอัลลอฮ์เราก็บอกวาจิตวจิตอัลลอฮ์มีอยู่ไอ้วจิตอัลลอฮ์มีในข้าวเนี่ยหมายถึงวจิตอัลลอฮ์มีวจิตประสูติมีลักษณะทิ้งคุณวจิตประสูติมีลักษณะทิ้งคุณหมายความว่าผู้ที่เป็นในสูตรนั้นจำเป็นใครจะเป็นในสูตรก็ได้แต่จำเป็นต้องมีลักษณะนี้นะใครจะเป็นตัวฮันก็ได้ต้องมีลักษณะอย่างนี้อย่างนั้นคือหมายความว่าไง
มันไม่ได้หมายความอะไรนั่นนะเพราะไอ้คำว่ายึดนี่คือแน่นอนเห็นในตาที่ประชาชนรับรู้ไงโอ้ยึดเพียงโอ้ยยึดอัพโอ้ยยึดประชาชนนี่เขามีคำนิยามโดยประชาชนว่าไงมาลาอยู่กับเจ้าวัวหรืออักษรอะไรที่อาราลันดูไอ้มาลาอยู่กับเจ้าวัวหรืออักษรอะไรที่มูนี่ไอ้หัวยึดที่ไหนคือจริงซึ่งที่ปัญญาเรามองไม่เห็นว่าไม่มีจริงนั่นใช่ไหมนะสรุปว่านี่คิดยังไงก็ไม่เห็นเนี่ยเขาตายต้องไม่มีเข้าใจไหมล่ะไอ้เนี่ยที่เราว่าที่เราเราที่มันจะมาที่แน่นอนเหรอมันจริงจริงจิตปัญญาเราพิจารณาแล้วมันไม่เห็นตัวไม่มีไอ้สิ่งนั้นก็หมายว่าไม่ต้องมีแน่นอนถึงมีแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีนักละอุตรอกแน่นอนมันก็หมายความว่าวันที่ตัวท่านมีอุตรอกฟังแล้วจะอธิบายยังไงกันเนี่ยวันที่ตัวท่านมีอุตรอกถ้าใครจะเป็นตัวอัลลอฮ์วันนี้ต้องมีผู้ดรอนนั่นเองจำเป็นต้องมีผู้ดรอนมันไม่ใช่ไม่ใช่จำเป็นอย่างนี้แต่แล้วมันยุ่งอ่ะจริงเดี๋ยวจะเข้าใจยากกันไปคือมีลักษณะนี้แน่นอนไอ้แน่นอนนี่ใครที่ใครบอกว่าแน่นอนสติปัญญาเราบอกเองปัญญาเราบอกเขาบอกว่าทำไมเราจะถือว่าอัลลอฮ์มีแน่นอนอัลลอฮ์มีลักษณะต่างๆเท่าที่เราเรียนรู้เนี่ยทำไมจะถืออย่างนั้นเพราะตัวท่านก็บอกวันนี้ก็เป็นว่างนี้เลยมันก็ไปโน่นไอ้คำไอ้แน่นอนมันเกิดมาจากสติปัญญาสติปัญญาเรายอมรับว่าจะต้องมีแน่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 ล่ะทีนี้ไอ้คำว่าแน่นอนเนี่ยนะเราก็แปลว่าวาจิตก็จะยุ่งกันใหญ่นี่จำเป็นไม่ใช่จำเป็นนี่วิจิตรไม่ทำจำเป็นใช่ไหมเนี่ยในที่เราคุยกันเรื่องเดียวนี่ใช้คำว่าจำเป็นหรือเปล่าอย่างนั้นนะป่านนักวารุณมันก็ใช้คำจำเป็นใช่ไหมจำเป็นไอ้นี่มันลำบากพูดยากจำเป็นหรือแน่นอนนั่นเองความจริงไอ้คำว่าจำเป็นไอ้วันที่ละหมาดไม่ใช่ครับวันที่จะต้องละหมาดนะเอาเวลาว่าไงจำเป็นหรือเปล่าจำเป็นอย่างนี้ไหมก็จำเป็นอีกแล้วถ้าหากว่าไอ้วันที่ละหมาดที่บอกว่าจำเป็นไม่ถูกต้องไอ้ที่เขาจำเป็นโดนหนึ่งกันละเราต้องทำไม่ทำไม่ได้ไม่ทำผิดต้องทำไอ้นี่ถูกจำเป็นแต่ว่าจำเป็นจำเป็นเพื่อรอดจะต้องมีคุณรอดอะไรมันว่ายุ่งนะยุ่งมันหมายถึงแน่นอนนั่นเองไอ้การแน่นอนนี่มันจะมีได้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อว่าให้สติปัญญาพิจารณาอาจารย์ไม่ละมีสติปัญญาพิจารณาที่ของแท้แล้วก็จะลงว่าแน่นอนคือมันไม่เคยมีเคยมีเคยคุยอยู่เรื่อยๆไอ้คำว่าแน่นอนไม่แน่นอนเลยเราไม่สามารถจะใช้ฮะถ้าหาว่าจำเป็นอะไรต้องอิหม่านใช่ไหมล่ะไอ้นั่นมันไม่มีแน่ใช่ไหมเขาบังคับเราอยู่แล้วไม่ใช่คือไอ้ที่ว่าเราเนี่ยต้องรู้จักอัลลอฮ์ใช่ไหมล่ะอัลลอฮ์รู้ที่จะมาในกับคุณวะนะจุดเริ่มจากไหนคือการรู้จักท่านไอ้นั่นคือว่าทุกคนเราจะต้องเรียนรู้ไม่เรียนรู้ผ่านไปเนี่ยไอ้นั่นมันไปที่ไหนไอ้นั่นที่ไปที่ไหนนั่นน่ะจะต้องรู้ว่าตัวท่านมีลักษณะกุฎรอเนี่ยเราจะว่าไงจำเป็นตัวท่านมีลักษณะกุฎรอมันยังไงจะเป็นมีผู้ทำมีลักษณะกุศลแน่นอนแน่นอนผู้ทำลักษณะนี้ไม่มีลักษณะอย่างนี้ไม่ได้ตัวเราต้องมีทุกสิ่งอย่างต้องมีคุณต้องรู้ว่าสติปัญญาเราตัวทำต้องมีพลังความสามารถไปแล้วใช่ไหมเราเชื่อแน่เชื่อมั่นนั่นแหละโดยหยุดขาดแต่เด็กไม่ขาดก็ไม่ได้เด็กไม่ขาดมันจะ 80% ไหนไม่ได้ต้องเด็กขาดนี่ว่าคือเชื่ออย่างหมดหัวใจเชื่ออย่างนั้นว่าใจมีสี่ห้องก็เชื่อมันสี่ห้องแหละว่าจะทำมีกี่ตัวไม่ใช่แบ่งมีสี่ห้องมันมีสี่ห้องเดียวไอ้นี่ไม่ได้อย่างที่เขามีความรักโอ้ยฉันนั่งอย่างหมดหัวใจทั้งสี่ห้องเลยว่างั้นไหมจริงที่จะไปรักห้องเดียวไหมนะแต่รักตัวทำเชื่อตัวทำก็ต้องเชื่อกันอย่างสี่ห้องนั่นแหละแต่ทำมีสี่จริงมันฉันก็ไม่เคยนับฉันเองก็ไม่รู้มีกี่ห้องดังนั้นไอ้คำว่าไอ้จำเป็นนั่นแหละคือหมายถึงแน่นอนนั่นเองหมายที่แน่นอนเรายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยสมมติว่าอย่างเราเนี่ยนะเราเกิดมาเราก็ไม่เคยเห็นหรอกพ่อของเราเราไม่เคยเห็นแล้วพอเรายังไม่ทันคลอดแกก็ตายไปแล้วใช่ไหมนะแกก็ตายไปแล้วเมื่อเราโตขึ้นมาเนี่ยเรามีข้อของใจไม่ว่าเรามีพ่อหรือมีพ่อมีพ่อนี่มันหมายที่ในด้านสังคมไอ้สังคมบางคนไม่มีพ่อหมายถึงมาแต่มีก้าไม่เรียกคนไม่มีพ่อใช่ไหมนะมันเรียกอย่างนั้นเดียวหรอในสังคมเราไอ้ที่ไม่ใช่หมายความว่าแบบ
คือหมายว่าอาจารย์ที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีข้อของใจว่าไอ้พ่อเราเป็นใครเนี่ยอีกประเด็นนึงไม่มีข้อของใจนะคือเราไม่ที่จะต้องมีแต่ใครเราไม่รู้ไปตั้งแต่มีคือในความรู้สึกเราเนี่ยเด็ดขาดเลยต้องมีเนี่ยแม่เราต้องมีพ่อเราต้องมีใช่ไหมรู้แบบนี้ด้วยไม่แต่สุดถ้าใครเชื่อแต่สุดจะช่วยนะว่าไงไม่ได้ไม่มีแต่สิบร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นการศรัทธาต่างๆการศรัทธาทั้งหลายทั้งปวงต้องอยู่ในระดับที่ขึ้นแล้วในเรื่องนี้ไม่มีใครเขาจะรู้ได้นอกจากตัวเราคนเดียวไม่มีใครรู้อย่างตัวฉันเองไม่เคยรู้ว่าฉันจะศรัทธาแค่ไหนต่อสิ่งที่ศรัทธาต่างๆต่อหัวข้อศรัทธาต่างๆใครจะรู้ได้ในกำลังเดียวกันฉันก็ไม่สามารถจะรู้คนที่จบไม่สามารถจะรู้ที่จบศรัทธาแค่ไหนไม่รู้นอกจากตัวเองจะรู้ในตัวเองว่าเราศรัทธาแค่ไหนหมดหัวใจหรือหนูหัวใจเราก็รู้ใช่ไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเรื่องศรัทธานี้เรื่องที่ตัวใครตัวใครไม่มีใครคนใดที่เขาจะสามารถร่วมรู้ได้การศรัทธาใครแค่ไหนนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวนะที่จะรู้ว่าเรามีความศรัทธาจริงไม่จริงแน่นอนแค่ไหนเป็นไรและอย่างก็เคยพูดไปแล้วเช่นเดียวกันการที่จะได้มาเป็นการศรัทธานี้ที่จะได้มาจากการที่เจอมาถ้าเราไม่พิจารณาสิ่งต่างๆนี้ไม่มีทางศรัทธาไม่มีทางเรื่องศรัทธาไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดนะศรัทธามันจะเกิดขึ้นก็จากการพิจารณาดูเหตุดูผลต่างๆเข้าใจไหมล่ะบาปแน่บาปแน่ก็จดน้ำมันเข้าไปเราเรียกใส่ไหมจะเป็นยังไงนะมันไม่มีถูกก็ถูกคือไม่เรียนบาปอาจารย์ไหมล่ะไม่เรียนในเรื่องหลักการศรัทธาที่บาปแน่เพราะสารบังคับอาจารย์ไหมล่ะฟาลามันฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคือเขาบังคับเธอต้องเรียนเราไม่เรียนบาปแต่คนที่ไม่เรียนนี่เขาถามว่าจะเสียศาสนาไหมจะเอาศาสนาเนี่ยมาเสียเพราะไม่มีให้จะเสียนี่ต้องมีก่อนถ้าไม่มีจะเอาอะไรมาเสียไม่เสียศาสนาไอ้คนที่เสียนั้นคนดีแล้วศาสนามีแล้วอย่างนั้นมันไปทำในสิ่งที่ต้องเสียมันก็เสียไปแต่คนที่ไม่มีก็ไม่เสียก็ไม่มีเสียผมไม่มีคนที่ไม่เรียนรู้ก็ไม่มีศาสนาจะเอาศาสนาที่ไหนโดยเฉพาะในด้านเกี่ยวกับนี่ไม่มีเด็ดขาดไม่เรียนมาที่ว่าไม่มีการพิจารณาเรียนใดอาจจะมีในสังคมเราที่เรียกมุสลิมซึ่งจะไม่โดนใจเลยเลยอยู่แบบคนกาเฟ่เลยว่างั้นฮะไม่มีอีหม่านไม่มีแน่นอนอีหม่านจะเอามาจากไหนล่ะจะเชื่ออะไรอัลลอฮ์มีเชื่ออะไรอีหม่านที่เชื่อเด็ดขาดเนี่ยจะเรียกว่าเรียนรู้อะไรเลยจะเชื่อว่าไงเชื่ออะไรคือยอมรับไม่ใช่สิปากเนี่ยรับคนเดียวมุสลิมคนไหนที่ว่าตัวฮันมีเอาวางนี้ดีกว่ามุสลิมคนไหนบ้างที่บอกว่าอัลลอฮ์มีถ้าเชื่อมันจะไม่เชื่อในงานแล้วก็ไม่รู้ไอ้ดูไปมาถึงหาเศษกระดาษบอกว่าอะไรสักอย่างในวันนี้ถ้าเอาเศษกระดาษเอาฉลากยานักก็เลยมาบอกก็มึงยันนะบอกกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ธนบัตรเขาออกใหม่ออกเมื่อวานนี่เองกระดาษร้อยเนี่ยเอาแลกมาใส่ของเก่าใช่ไหมล่ะให้ฉันดีกว่าเชื่อเลยเหรอเป็นไปได้ยังไงที่สุดท้ายเขาจะอะไรกันวะใช่มันคนละอย่างนี่วันไอ้นี่มันดูมันคล้ายๆฉลากยานักเลยมันบอกก็เป็นกระดาษร้อยเมื่อที่เหลือจะแลกมาหมดดังนั้นไอ้การเชื่อการศรัทธาเนี่ยมันจะต้องผ่านจากการพิจารณามันต้องมาทางนั้นอันดับแรกต้องศึกษาต่อไปศึกษาก่อนเอ๊ะ
แต่ยังแดงของเก่ามันแดงใบร้อยนะที่มันเป็นสีเขียวยังไงต้องศึกษาดูก่อนมาอ่านดูก่อนดูมันจริงไม่จริงติดตามดูก่อนใครรู้บ้างเดี๋ยวนี้จริงไงก็ออกใหม่ไงเดี๋ยวนี้ก็ออกเป็นสีเขียวใช่แล้วใบละร้อยยังมันจะแดงมันจะเชื่อได้โอ้จะไปเชื่อเลยช่วยไม่มีเหลือดิหมดทำไมล่ะเพื่อเอากระดาษนะไปแลกมันกินหมดดังนั้นการเชื่อหรือความศรัทธาเนี่ยคือมันเกิดมาจากการศึกษาและการพิจารณาไม่ใช่ศึกษาอย่างเดียวไม่ใช่ศึกษาอย่างเดียวศึกษาต้องมีการพิจารณาด้วยต้องมีความสำนึกในความรู้ที่ตัวมีอยู่ด้วยไม่ใช่รู้แล้วจบเฉยไม่ได้สำนึกถึงมันมันจะมีการคำนึงถึงมันเหลือเหมือนกันไอ้ที่สี่คนเราทำชั่วได้เป็นอย่างนี้รู้ผิดเหนือทำอย่างหน้าตาเฉยทำอย่างหน้าไม่ทนมันหรือหน้าทนไม่รู้แล้วแต่เลยทำอย่างไรจะได้ความชั่วใช่ไหมทำไมเนี่ยก็ไม่รู้เลยไอ้การทำความชั่วเนี่ยเราบอกแล้วไม่ละมันว่าโกงระวังมันคือมันขึ้นแบบเลยนะที่ยาประตูนรกเราไปทิ้งได้อะทำไมเพราะอะไรลองว่ามันมันมาจากอะไรไอ้นี่มันมาจากความศรัทธาที่มันอ่อนมันเองไงความศรัทธานี่มีพลังต่ำใช่ไหมมันไม่สามารถจะผลักดันให้เราเดินประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เราใช่หรอกในจริงก็ว่าบังคับเราก็บอกไอ้เรื่องนี้มันเถิดนะอย่าไปทำนะมันมีโทษอย่างนั้นอย่างนั้นนะสบายมากว่ากันหน้าตาชื่นชมยินดีไปเลยเลยอะไรกันเด็กก็ไม่เห็นมีอะไรไอ้ที่มันก็เกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากไหนไอ้ความศรัทธาเนี่ยมันจริงแค่ไหนมันจริงแค่ไหนไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของตาสีภาษาโยมีมาหรอกเรื่องระดับของคนที่มีความรู้หรือคนเป็นผู้นำมันก็เกิดอยู่เห็นไหมล่ะมันคือผิดจะไม่มีทางออกถ้าทำได้สบายบางทีก็เอาประเพณีมาได้ตัวนี้ประเพณีนี่ทำนั่นนี่นี่มันก็เป็นอย่างนี้เขาทำอย่างนี้ทำนั่นแหละเอาไอ้ดีมาอ้างเลยตกลงไม่รู้จะถือศาสนาหรือประเพณีอะไรกันแน่ก็ไม่รู้มันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่แหละมันเป็นปัญหาการศึกษาเนี่ยศึกษาแต่เขาดีมันเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นวาทิกาการศึกษาไม่เป็นสื่อสารเท่านั้นไม่ใช่การศึกษาที่จะมีประโยชน์เสมอไปการศึกษาเนี่ยไม่จะมีประโยชน์เสมอไปมันเป็นสื่อการที่จะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจใส่ศรัทธาก็ศรัทธาถ้าเกี่ยวการปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติถ้าหากว่าเราจะศรัทธาได้โดยไม่ต้องศึกษาก็ไม่ต้องศึกษาเราจะปฏิบัติได้โดยไม่ต้องศึกษาก็ไม่จำเป็นต้องศึกษาการศึกษาเป็นสื่อกลางเท่านั้นเองที่จะไปสู่การปฏิบัติไปสู่การศรัทธาที่ถูกต้องในทำนองเดียวกันที่ข้าวของเราซึ่งอยู่ในกระสอบใช่ไหมล่ะเราอุตส่าห์เอาข้าวมาไปตักมาโปรมามาใส่ในหม้อเอาน้ำใส่ไปเตาแล้วก็เทแล้วก็ติดไฟเอาขึ้นไฟนั่งคอยอยู่กับดูทุกวันแล้วเอ้ยคุณผู้ชมไอ้จุดประสงค์ของเราเราจะต้มเหนื่อยจะต้มข้าวไม่ใช่ประสงค์เหนื่อยไอ้จุดประสงค์ของเราในการต้มข้าวเนี่ยไม่ใช่จุดประสงค์มันเป็นสื่อกลางกันเองเราไม่ต้มนิ้วก็ไม่ได้กินก็กินข้าวที่มีกำลังไก่ก็ไก่ไม่ต้องต้มเนื้อเลยเพราะไม่กินได้เลยแล้วไอ้เรานี่เพราะมันกินไม่ได้แล้วอุตส่าห์ต้มอุตส่าห์เนี่ยก็จะมีแต่จะมีถัง140บาทก็เอามาซื้อมาต้มมันอยู่เนี่ยคือจุดประสงค์จะเอาเข้าสุกแท้ล่ะจุดประสงค์จะเอาเข้าสุกไม่ใช่จุดประสงค์จะต้มไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่ต้องการเข้าสุกแต่เราจะไปถึงเข้าสุกที่เราไปไม่ได้จะไปทำวิธีอยู่เนี่ยเราต้องต้มมันเอากระต้มกระต้มเลยนะต้มเลยนั่งต้มไม่ใช่ต้มเลยจะนุ่มไหมเข้าใจไหมล่ะมันจะต้มเนี่ยโอ้ยฟังข้าวเดียวมันเพราะนี่ฟังแล้วสบายใจป่ะไม่ได้เลยไม่ยังกระดองทำอยู่นั่นเพื่อเราต้องการเข้าสู่ตัวเองและง่ายการศึกษาที่เช่นเดียวกันคือการศึกษาไม่ใช่ว่าเราจะมาหยุดยั้งตรงการศึกษาด้วยเป็นจุดหมายปลายทางคือการศึกษาไม่ใช่การศึกษาที่จะนำพาเราไปสู่การเรียนรู้ที่ถูกต้องไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นแหละที่ต้องศึกษาถ้าไม่ศึกษาเราจะสภาได้ถูกต้องโดยไม่ต้องศึกษาก็ไม่ต้องศึกษาเราปฏิบัติได้โดยถูกต้องโดยไม่ต้องศึกษาเขาไม่ควรไปต้องศึกษาจะศึกษาทำไมกันคราวนี้มันไม่มีทางที่จะไปได้นะนอกจากจะต้องผ่านทางการศึกษาดังนั้นเราจึงบอกฟะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จงรู้เถิดจงศึกษารู้เถิดว่าไม่มีตัวนอกจากอัลเลาะห์เท่านั้นถ้าคนไม่ศึกษาจะรู้ยังไงจะหาอยู่นี่ไอ้แค่ตาพูดก็มีใช่ไหมล่ะแค่ตาพูดมีใครก็ต้องมีทุกจินตวามีไอ้นั่นมันเรื่องละไม่ใช่เรื่องการศึกษามันเป็นอย่างนั้นเองมันจากนั้นก็ไว้กันแค่นั้นก่อนซึ่งมาตัวเราดันหาดู
pada hak segala anbiya dan rusul alaihi wassalatu wassalam segala sifat manusia yang tidak mengurangkan al-qadar mereka itu yang mahasi sallallahu subhanahu wa ta'ala. Dan harus pada hak segala anbiya dan rusul alaihi wassalatu wassalam segala sifat manusia yang tiada mengurangkan qadar mereka itu yang maha tinggi. Ke tam ที่เราได้รู้กันแล้วในช่วงนี้เราก็ผ่านมาถึงเรื่องการศรัทธาต่อรอซูลแล้วก็เป็นข้อสุดท้ายสำหรับคุณลักษณะของบรรดาผู้ที่เป็นรอซูลดังที่ได้กล่าวมาแล้วเช่นเดียวกันอันการศรัทธาต่อรอซูลนั้นหมายถึงว่าเราเรียนรู้จักในคุณลักษณะของผู้ที่เป็นรอซูลเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็พิจารณาทบทวนวิเคราะห์วิจัยจนทำเกิดความเชื่อมั่นศรัทธานั่นแหละเราเรียกกันว่าเราศรัทธาแล้วต่อผู้ที่เป็นรอซูลในทำนองเดียวกันในการศรัทธาในหลักการศรัทธาอื่นๆก็จำเป็นจะต้องเป็นนี้เหมือนกันแต่อย่างที่เคยย้ำมาแล้วหลายครั้งว่าอันการศรัทธานั้นหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าเรากล่าวด้วยลิ้นเท่านั้นแต่ว่าคือเกี่ยวกับการที่เราต้องศึกษาให้รู้แล้วก็พินิจพิจารณาจนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาแน่นอนโดยไม่มีข้อสงสัยข้องใจใดๆทั้งสิ้นในคุณลักษณะต่างๆสำหรับรอซูลเราก็ได้ผ่านมาแล้วมีลักษณะที่มีแน่นอนสำหรับบรรดาผู้ที่เป็นรอซูลก็มีคุณลักษณะด้วยกันที่มีหมายถึงว่าคุณลักษณะพื้นฐานในการที่เราจะศรัทธาต่อรอซูลแน่นอนที่สุดคุณลักษณะนอกเหนือไปจากนี้ก็ยังมีอีกไม่ใช่เท่านี้ก็หาใหม่สิ่งที่รายละเอียดต่างๆจะปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและ